สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่ริมถนนประชาธิปกด้านฝั่งขาเข้ารถนะครับก็มาจากวงเวียนใหญ่ผ่านสี่แยกบ้านแขกแล้วก็จะไปสะพานพุทธนะครับข้ามไปฝั่งพระนครก็จะพามาดูสถานีสะพานพุทธยอดฟ้าที่มีรูปแบบเป็นสถานีแบบใต้ดินในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกหรือว่าเรียกกันว่าสายสีม่วงใต้ผมยืนอยู่บนสะพานลอยนะครับรถก็มาจากวงเวียนใหญ่เยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้มาติดไฟแดงบริเวณสี่แยกบ้านแขกสำหรับสถานีสะพานพุทธยอดฟ้าโดยตำแหน่งสถานีอยู่ตรงกลางใต้ถนนประชาธิปกระหว่างถนนเสด็จเจ้าพระยากับถนนอิสรภาพหรือว่าสี่แยกบ้านแขกก็เป็นสถานีแรกของฝั่งธนบุรีหลังจากลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยามีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้ทางขึ้นลงที่1บริเวณบ้านพักอาศัยติดสะพานลอยข้ามถนนก็จะมีบันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกทางขึ้นลงที่2บริเวณอาคารพาณิชย์ที่พักอาศัยใกล้สี่แยกบ้านแขกและคลองวัดน้อยเก่ามีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารทางขึ้นลงที่3บริเวณอาคารพาณิชย์ที่พักอาศัยใกล้สี่แยกบ้านแขกมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารทางขึ้นลงที่4บริเวณอาคารพาณิชย์ถนนประชาธิปกมีบันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกผมจะเดินรอบๆนะครับสี่แยกบ้านแขกก่อนนะแล้วก็จะเดินไปแถวแยกอรุณอมรินทร์แยกถนนสมเด็จเจ้าพระยาตรงที่เรียกว่าวงเวียนเล็กสถานีสะพานพุทธยอดฟ้าก็เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีทองที่สถานีประชาธิปกเมื่อผู้โดยสารต้องการจะเปลี่ยนขบวนจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็ไปเป็นรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับก็ต้องเดินขึ้นมายังระดับพื้นดินก่อนโดยมีหลังคาคลุมและเดินไปยังสถานีประชาธิปกของรถไฟฟ้าสายสีทองสำหรับภาพรวมการก่อสร้างทั้งโครงการนะครับเมื่อเดือนมิถุนายน2566งานโยธาก็ทำได้ 13.13% ล่าสุดนะครับก็ได้แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง30กันยายน2566โดยปิดเบี่ยงจราจรตลอด24ชั่วโมงขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินงานก่อสร้างผนังกันดินโดยมีการจัดการจราจรเป็น2รูปแบบดังนี้นะครับโดยแบบที่1ในช่วงเวลา1ทุ่มจนถึงบ่าย3โมงของอีก1วันก็จะปิดเบี่ยงตั้งแต่ห้างส่วนจำกัดสุมิตพาณิชย์ถึงบริษัทเมืองไทยแคปิตอลในฝั่งขาออกก็จะใช้ได้2ช่องและในฝั่งขาเข้าก็จะใช้ได้3ช่องและแบบที่2นะครับในช่วงบ่าย3โมงจนไปถึง1ทุ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะปิดเบี่ยงจราจรนะครับตั้งแต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุมิตพาณิชย์ถึงบริษัทเมืองไทยแคปิตอลในฝั่งขาออกก็จะใช้ได้3ช่องส่วนในฝั่งขาเข้านะครับก็จะเหลือ2ช่องผู้รับจ้างก็คือกิจการร่วมค้า ITD NWR MRT ผู้รับจ้างในสัญญาที่3ช่วงผ่านฟ้าถึงสะพานพุทธก็เป็นข้อมูลจากเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็จากรูปแบบการปิดเบี่ยงเป็นแบบ2แบบด้วยกันนะครับโดยผมมาในช่วงเย็นในช่วงเย็นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่บ่าย3ถึง1ทุ่มตรงนี้นะครับฝั่งขาออกก็จะมี3ช่องจราจรฝั่งขาเข้าจะเหลือ2ช่องจราจรแล้วจาก1ทุ่มนะครับไปถึงบ่าย3โมงอีกวันหนึ่งนะครับฝั่งขาออกก็จะเหลือ2ช่องจราจรและในฝั่งขาเข้าก็จะเหลือ3ช่องจราจรก็มี2แบบนะครับสลับกันสำหรับท่านที่ใช้ฝั่งขาเข้าเมื่อข้ามสะพานบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ไปแล้วก็จะเป็น4ช่องจราจรนะครับขึ้นสะพาน
พระปกเกล้าหรือว่าไปสะพานพุทธสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกแนวเส้นทางก็เริ่มจากจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อที่บริเวณสถานีเตาปูนก็เป็นสถานียกระดับนะครับหลังจากนั้นก็ลดระดับลงมาเป็นสถานีแบบใต้ดินวิ่งไปด้านทิศใต้นะครับเข้าถนนทหารถนนสามเสนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุถนนมหาชัยลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้าเข้าสู่ถนนประชาธิปกลอดใต้วงเวียนใหญ่เข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินลอดแยกหมายสวรรค์จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นทางยกระดับนะครับที่บริเวณสถานีดาวคะนองเข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์สิ้นสุดเส้นทางบริเวณคุ้นในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการระยะทางรวม 23.63 กิโลเมตรก็มีทั้งหมด17สถานีนะครับแบ่งเป็นสถานีใต้ดิน10สถานีและสถานียกระดับอีก7สถานีครบถ้วนขบวนความสำหรับสถานีสะพานพุทธยอดฟ้าคงต้องทนนะครับกับปัญหารถติดไปอีก 5-6 ปีกว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราชบุรณะจะก่อสร้างเสร็จก็ประมาณปี2570หรือ71ด้านซ้ายนะครับซึ่งเป็นฝั่งขาเข้าการจราจรคล่องตัวรถที่จะไปสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธฉลุยส่วนฝั่งกลับกันนะครับติดขัดอย่างหนักซึ่งเป็นฝั่งขาออกท้ายแถวตอนนี้ไปอยู่แถวเชิงสะพานพุทธแล้วก็สะพานพระปกเกล้าขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาขอบคุณอย่างสูงนะครับสำหรับท่านที่กดปุ่มขอบคุณไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ